ปลามันไปติดแมงกะพรุนโอ้ดีจ้ะตัวเองเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนไม่บอกดีกว่าเอ้ยไม่บอกมันก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆเดาก่อนมันคือเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของร่างกายเลยในที่นี้คือเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของปัตตานีเลยก็คืออะไรรู้ไหมนี่ท่าเรือผมอยู่ที่สะพานปลาเนื่องจากว่าตอนเช้าเนี่ยมีลุงของผมเขาโทรมาว่าเฮ้ยพอดีว่านี่นักศึกษามอปัตตานีเนี่ยเขาส่งเรื่องส่งเอกสารมาเขาอยากมาศึกษากับเรือต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็บอกน่าสนใจว่ะผมมาทำคลิปดีกว่ามาเก็บภาพแบบนี้ด้วยเลยแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีเดียวเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงไปฟังพร้อมๆกับนักศึกษาเลยแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะเก็บบรรยากาศคร่าวๆแต่ตอนนี้ได้กินประมงเลยกินปลากินอะไรอย่างเงี้ยฝนตกด้วยวันนี้ฝนเพิ่งตกตะกี้เลยสงสัยเขารู้ว่าผมจะถ่ายคลิปเพื่อนๆรู้ไหมตอนนี้นะผมก็รู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากๆอ่ะลองจินตนาการดูพวกเขาออกไปในทะเลประมาณครึ่งเดือนโหแล้วดูแต่ละอย่างตรงนั้นเป็นห้องนอนมีคนขึ้นไปกับอุปกรณ์อะไรคือแบบแค่จินตนาการแล้วคงแบบมันก็สนุกอีกแบบนึงเลยอ่ะดาดฟ้าโอ้โหว่าทำไมเขาถึงบอกว่าประมงคือเส้นเลือดใหญ่ของปัตตานีจังหวัดปัตตานีเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับทะเลและภูมิประเทศของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะทำประมงมันทำให้เรือประมงจากที่ต่างๆเนี่ยมาอยู่ปัตตานีเยอะทำให้รายได้เข้ามาในจังหวัดเนี่ยเยอะแล้วโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้เอาวัตถุดิบจากภาคประมงมาเนี่ยมีเยอะมากนะครับรายได้เกิดขึ้นจากอะไรบ้างจากวัตถุดิบที่แปรรูปจากรายได้ของการจ้างงานทำให้คนในพื้นที่มีรายได้นะครับนี่คือเส้นเลือดหลักจากการประเมินนะครับข้อมูลของจังหวัดปัตตานีรายได้จากภาคประมงเป็นรายได้อันดับหนึ่งของจังหวัดปัตตานีครับของจังหวัดปัตตานีเหมือนอย่างยะลานะครับที่อยู่ใกล้ๆปัตตานีเนี่ยยะลาเนี่ยอันดับหนึ่งของเขาก็เกี่ยวกับพวกผลไม้ทุเรียนลองกองสวนยางแต่พอปัตตานีเราเนี่ยสิ่งที่อันดับหนึ่งก็คือจากภาคประมงและอย่างนึงนะครับจากภาคประมงเนี่ยในจุดยุทธศาสตร์ที่เราอยู่เนี่ยมันใกล้กับแหล่งทำการประมงเรือจากจังหวัดระยองจากชุมพรอะไรพวกนี้ก็จะชอบมาอยู่ที่บ้านเราเขาจะวิ่งไปทำมาหากินเนี่ยมันใกล้นะอันนี้คือลักษณะของภูมิศาสตร์ทำไมประมงเราถึงเป็นจุดที่ทำให้มีรายได้มากนะครับตอนนี้เขากำลังจะเอาเรือเข้ามานะโอ้แรกผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเอาเข้าเรือเข้ามายังไงในเมื่อเรือมันอยู่ติดกันทั้งหมดเลยอ่ะอ๋อแรกๆเขาจะผูกเชือกจากเรือลำนี้ไปตรงนั้นแล้วก็เขาให้เรือลำนี้หมุนท้ายเพื่อไปทางโน้นดูกำลังเข้ามาแล้วโอ้ฝนสาดโอ้มีปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตายอยู่คล้ายๆงูเลยปลาไหลมั้งหรือว่างูทะเลเนี่ยพวกฟุตซายเขาจะแต่งตัวอย่างนี้นะไม่เหมือนกับนักศึกษาชุดนักศึกษาที่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำโอ้ลื่นมากเลยทุกคนตอนนี้ผมต้องเดินแบบตะแคงมากเลยอ่ะโอ้นี่พวกฟุตซายเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะปล่อยเขาคุยไปเพราะว่าผมสนใจตรงนี้มากๆคือเขาทำแบบเป็นระบบผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยไงยายของผมทำธุรกิจเกี่ยวกับประมงแต่นานมากแล้วที่ผมไม่ได้มาพื้นที่อย่างนี้เพราะเวลามามันตื่นเต้นเพราะผมก็เป็นแฟนคลับวันพีซเหมือนกันดูดิเขาเอาล้อตั้งตรงกลางเพราะเขาไม่ต้องการให้เรือมันชนกันนั้นมันจะได้รับความเสียหายดูนะโอ้โหมืออาชีพมากคือแบบตื่นเต้นมากเลย
เนี่ยเขาก็เอายางมาป้องกันกระแทกตอนนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกว่านักศึกษาอีกเขากำลังจะเอาเรือเข้ามาเพราะว่าเขาต้องการยกปลาไอ้ที่เขาก็ขับเพื่อไปเอาตะกร้ามาวางคือแบบใกล้ชนนิดเดียวมากตอนนี้ผมไม่สนใจพวกเขาแล้วนะปล่อยเขาไปผมอยากจะดวลนี้มากกว่าเด็กตรงนี้นะเขาน่าจะเป็นที่ไหลของตะกร้านะตะกร้าสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะไหลตามเด็กนี้บืมลงมาทางนี้เลยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นแบบที่ผมคิดไหมลุงผมเรียกเดี๋ยวผมต้องไปโอ้ดูลื่นมากเลยโหว่าเรียกเบ้เหรอครับมาจากเมียงฮอง我在天津大学，我学习汉语。在天津大学。哦，对，你住哪儿？在中国。广州。广州。Yes。真的吗？很高兴认识你啊！我是马金元，中国名字。天津的。你叫什么？王东伟。王东伟。朱林，你说英语吗？Yes。Oh, you speak English. Wow, cool. Okay, nice to meet you, man.โอ้เนี่ยเขาก็กำลังโอ้เขาเอาตะกร้ามาวางผมรู้แล้วต้นเสียงที่เสียงดังคือยังไงคือเขาต้องล้มเลยไงเขาล้มไปนั่นแหละเห็นปะจะฟังนะดูนะเขาก็ดูเครื่องดูดน้ำผมไม่รู้ว่าเขาจะดูดอะไรเขาก็ใช้วิธีการดูดน้ำคลองนะครับเพื่อทำความสะอาดพื้นให้สะอาดก่อนที่เขาจะลงปลาเอาจริงๆนะเพื่อนๆถ้าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ที่ผมมาล่าสุดสะพานปลาเนี่ยมันจะสกปรกวันนี้มันสกปรกแต่ว่าอันนี้คือสะอาดมากคือแบบปิดทิ้งเลยอะความแตกต่างอะ โอ้เสียงดังตรงนู้นเขาก็มีการพูดคุยกันนะนักศึกษามาทำนู้นทำนี้เพราะว่าผมไม่สนใจพวกเขาผมรู้สึกตรงนี้มันเต้นกว่า ว่าเดี๋ยวเขาจะไหลปลาเป็นตัวพอไหลมาปั๊บแล้วก็เดี๋ยวมีการคัดแยกใส่กระบะตรงนี้ไปคือปลาที่นี่เขาไหลเป็นตะกร้าว่าไหลเป็นตัวมาเลยอ๋อใส่ตะกร้าแล้วก็มาใส่กระบะแทนปลาเห็นไหมเป็นปลาสมบัติวัฒนาพวกนี้เขาก็จะเอาปลาแต่ละประเภทเข้าลงแสดงว่าไอเรือนี่นะใช่ไหมที่ว่าบอกว่าเรือตัวอย่างนี่แหละเขาเรียกว่าเรือของเซฟเด็กเอ็นไหมนี่มาทางนี้ไหมเนี่ยอันนี้แหละก็คือไอเซฟเด็กที่เขาสนับสนุนมาให้เรือลำนี้เป็นเรือต้นแบบตอนนี้ในประเทศไทยมีลำนี้ลำแรกนะฮะเป็นเรือต้นแบบสาเหตุทำไมถึงเขาเลือกเรือนอร่าประเสริฐ8มาเป็นเรือต้นแบบเพราะว่า1เจ้าของเรือเนี่ยเขามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือส่วนเซฟเด็กเนี่ยมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันสามารถมาแมทกันได้พอมาทำแล้วนะครับอะไรเป็นอุปสรรคปัญหาด้านเทคโนโลยีหรือด้านเทคนิคเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยรู้ก็เลยทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมานะฮะก็คือเท่าที่
ก็คือเท่าที่วะบอกก็คือเรือลำนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรือตัวอย่างเป็นเรือลำแรกในประเทศไทยที่ทางญี่ปุ่นเขาให้งบมาเพื่อมาทำซึ่งเขามาพัฒนาหลายๆอย่างหลักๆเลยก็คือเรื่องเทคโนโลยีญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้ามาให้ในส่วนของเงินงบประมาณแต่เซฟเด็กเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการญี่ปุ่นสนับสนุนเรื่องงบมาเซฟเด็กเจ้าของโครงการเจ้าของเทคโนโลยีพอเขาร่วมกับคุณสุรัตน์ก็จะหาเงินมาจากไหนล่ะก็ไปหาของญี่ปุ่นมานะครับมาช่วยสนับสนุนเรื่องเงินโอเคนะทุกคนก่อนจะมาเนี่ยลุงเขาผมก็บอกว่าส่วนสำคัญหลักๆตรงนี้คือเทคโนโลยีที่เข้ามาขึ้นมาเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแนวใหม่ทำให้ประหยัดผู้คนเป็นประมาณ10เป็น10คนแล้วก็อยากอธิบายแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องพูดถึงก็คือเขาจะมีเครื่องที่ปั่นน้ำให้คล้ายๆเป็นวุ้นหรือออกถ้าเห็นภาพง่ายๆประมาณว่าเบียร์วุ้นอ่ะตัวชิลเลอร์ก็เหมือนกับว่าเอาตู้เย็นเนี่ยมาทำให้น้ำทะเลเนี่ยถึงจุดเยือกแข็งอยู่ที่อุณหภูมิลบ2องศาพออุณหภูมิลบ2องศาเนี่ยก็สามารถพามาแช่ปลาได้ทำให้ปลาเนี่ยที่ออกมาเนี่ยภาพปลาเนี่ยมีความสดมากก็เลยทำให้ขายได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วอยากจะตอบโจทย์อีกอย่างนึงนะครับว่าสินค้าสัตว์น้ำที่ขึ้นจากเรือประมงเนี่ยทุกลำไม่มีลำไหนใช้ฟอร์มาลีนไม่แช่ฟอร์มาลีนโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเรือก็กินปลาตัวนี้อยู่นะครับอันนี้การันตีได้แสดงว่าไอ้พวกที่แช่ฟอร์มาลีนก็คือแม่ค้าเองน่าจะไม่ใช่น่าจะแล้วไปมองว่าโอเคแต่ว่าก็ไม่ใช่ได้แช่ทุกเจ้านะโอเคแล้วก็เพื่อนๆอาจจะงงนะที่ผมบอกว่าน้ำคล้ายๆวุ้นอ่ะเอาเพียงง่ายๆประมาณคล้ายๆเบียร์วุ้นอ่ะประมาณนั้นเลยมันจะทำให้ปลาเนี่ยสดมากกว่าการที่แช่น้ำแข็งเขาก็เอาน้ำที่อยู่ด้านในปลาน้ำที่เขาแช่ปลานะเขาก็ดูดออกมาก่อนอันนี้เนี่ยเพราะเขากำลังจะไหลปลาลงมาทางนี้รถเท่มากเลยอ่ะคนเสื้อชมพูโผอย่างเท่ระเบิดเลยอันนี้มันเป็นงูทะเลนะให้อารมณ์คล้ายๆปลาไหลมอลเลยมาเพื่อนๆที่ดูดิในนี้คนเขาเห็นเรือเป็นอย่างนี้นะนอนได้ 20-30 คนอ่ะโคตรกว้างตะกี้ตอนที่ผมมาแรกๆนะผมงงคนหายไปไหนวะทำไมมีแต่เรือไม่มีคนเรือเลยอ๋อคนเรือเขานอนอยู่ด้านในเนี่ยผมชอบคนนี้มากเลยเพื่อนๆเห็นไหมคนที่ใส่เสื้อสีดำแล้วไขว้แขนอยู่ด้านหลังอ่ะใส่หมวกเขียวอ่ะโอ้โหอย่างเท่อ่ะไอ้นี่ผมไม่ได้ประชดนะคือแบบสไตล์เขาแม่งเท่เลยเดี๋ยวให้เขาหันหน้ามาก่อนนี่อย่างเท่เลยเห็นป่ะโคตรเท่ใส่หมวกข้างๆด้วยโอ้ตอนนี้เขาก็ทางลูกเทปลาด้วยนะเขาไหลมาอย่างนี้ละเย้เป็นมาเนี่ยที่ยายผมชอบต้มซุปให้ผมกินมีหมึกติดเขาก็แกะผู้คนเขาก็จะมาคัดปลาแม่ค้าโอ้เขาทำเป็นระบบมากเลยเอาตู้อีกเก่งกับพ่อทุกคนอีเกะภาษาเชียร์อีเกะกับว่าเด็กขนาดตาโป
มจะดูวิธีการคัดปลาของเขานะการนี้ไอ้ฟังไงครับว่าปีเล่ห์เก๊กอ่ะโอเคปีเล่ห์เก๊กนอกบาการเล่ห์จูติเว้ยก็เดี๋ยวเออในงานก็ก็อันนี้คือหอยมีคนให้มาว่าไงนี่ไงนี่ I don't know what's thatPretty smell a bit. เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าพวกเขาจะจุดอะไรกันแอบเขาแอบเขาไม่ใช่หัวโวยนะวายอันนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นระบบโคต้าเขาก็บอกว่าเดือนนึงคุณจับได้แสนกิโลนี่เหมือนกันเยอะแบบคุณนัดคือแบบว่าโคตรขยันน่ะแต่ละคนแต่ละคนแม่งก็ยังขยันน่ะเพื่อนๆเนี่ยโคตรเท่เลยไอดอลผมมีการแบบโหลดกางเกงให้เห็นเกงในสีแดงนิดเลยเอามือปิดละดูนะอย่างเท่เลยนี่เท่เห็นละเกงในแดงโหลดในเกงอย่างเท่อะบอกให้เอาขึ้นแล้วไอดอลไอ้นี่คือถุงพลาสติกเอาก่อนเลยทำให้ดูดีหน่อยสร้างภาพโอ้ปลามันไปติดแมงกะพรุนโอ้ลองเอามือแล้วรู้สึกว่าแมงกะพรุนนี้แหละที่ดูแมงกะพรุนเนี่ยมันจะชอบมันจะไปกินกุ้งอะไรที่คนรู้ไหมอันนี้ปลาโอนะครับเจ้าของเรือบอกโอ้ปลาพวกนี้เจ้าของเรือบอกว่ารอบนี้นะขึ้นมาได้ประมาณ 10,000 โลคิดดูนะ 10,000 โลคูณไป45บาท 450,000 เข้าได้นี่คือปลาโอนะครับโอ้ปลาโอปลาโอตัวเล็กปลาโอตัวใหญ่นี่คือปลาโอถ้าหลายๆตัวแสดงว่าครับคนขโมยปลาขอบคุณเจ้าเก๋ขอบคุณมากครับมาแล้วช่วยขโมยมาโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะที่จริงผมตื่นเต้นมากๆผมกะว่าจะมาเก็บบรรยากาศที่ได้ถ่ายกับเพื่อนๆได้ไหมมาเฮ้ยผมเองตื่นเต้นโอเคงั้นเราจบคลิปวันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะ2 ตัวบายเจอกัน